จเสนอวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูง1บวก1ได้2 4บวก4ได้ได้8 8บวก8เท่ากับเท่าไหร่คะ16 16แต่เรามีคิดไว้ในใจใช่ไหมลูกลิลี่แปดไว้ในใจก่อนใช่ไหมแล้วไงต่อชูขึ้นมาแปดแปดนับจากแปดแปดแล้วก็เก้าสิบสิบเอ็ดตอนนี้คุณย่าคุณแม่ก็รู้แล้วว่าควรจะไปเรียนที่ไหนดีและอาหารไทยดังไกลถึงต่างแดนถ้าเราไปกินผัดไทยที่ประเทศอังกฤษเราต้องเรียกสิ่งนี้ว่าผัดไทยหรือผัดอังกฤษต้องเรียกภาษาอังกฤษสิคะเพราะว่าอยู่เมืองอังกฤษแล้วจะเรียกภาษาอังกฤษว่าผัดไทยผัดไทยผัดไทยสวัสดีพี่ทุกกี้สวัสดีพี่โก้นะครับผมอ้าวมากันแล้วฟ้าแลบเด็กความสนุกความสดใสครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดและสำคัญคือเด็กที่ดูทางบ้านจะได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยใช่บางข้อไม่รู้ไม่ผิดนะถ้ารู้ปุ๊บอ๋อณปัจจุบันเนี่ยหนูว่าเด็กสมัยใหม่ฉลาดขึ้นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยใช่ค่ะแล้วเวลาลูกเนี่ยเด็กสมัยนี้ช่างถามพอถามปุ๊บคุณพ่อคุณแม่คอยตอบคอยไขข้อข้องใจอ้าวอายุขวบกว่า2ขวบนี่เปิดคอมพิวเตอร์เป็นแล้วหรือใช่เก่งๆอ้าวเหมือนหนูน้อย2คนนี้นะแน่นอนพร้อมแล้วอ้าวเสียงปรบมือต้อนรับด้วยจ้าน้องเฮเดย์แล้วก็น้องมิลลี่ทั้งมันเดี๋ยวให้เฮเดย์แนะนำตัวก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่อเฮเดย์ค่ะอายุกี่ขวบแล้วคะ5ขวบเข้าโรงเรียนแล้วสิคะใช่ไหมเข้าเลยค่ะอยู่ป.ไหนล่ะคะอนุบาล3อนุบาล3ปิดเทอมแล้วค่ะปิดเทอมแล้วค่ะปิดเทอมแล้วเดี๋ยวก็จะถามต่อว่ามาอัดได้ไงไม่เรียนปิดเทอมแล้วนะฮะเดย์ชอบเรียนวิชาอะไรลูกเราคิดก่อนคิดก่อนวิชาอะไรที่หนูชอบเรียนมากเลยวิชาเลขอ๋อเลขวิชาเลขอ๋อบวกบวกบวกลบคูณหารหนูชอบลองทดสอบน้องง่ายๆ1บวก1 2ก่อนเมื่อกี้นี่พอถามว่าชอบเรียนวิชาอะไรน้องลิลลี่หันมาตอบพี่โก้พี่โก้ขาหนูชอบเรียนวิชาเลขอ่ะลองตั้งโจทย์มานี่นี่ดู1บวก1ได้2แล้วหลัก4 4บวก4ได้ได้8เฮ้ย8บวก8เท่ากับคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนเท่าไหร่มันเยอะขึ้นเท่าไหร่คะ16 16คิดยังไงไม่รู้อันนู้นอาจจะคิดนอกใจแต่เรามีคิดไว้ในใจใช่ไหมลูกลิลี่แปดไว้ในใจก่อนใช่ไหมแล้วไงต่อชูขึ้นมาแปดแปดนับจากแปดแปดแล้วก็เก้าสิบสิบเอ็ดอะไรอ่ะตอนนี้คุณย่าคุณแม่ก็รู้แล้วว่าควรจะไปเรียนที่ไหนดีขอให้ฝั่งนี้แนะนำตัวบ้างแนะนำตัวครับลูกแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อลินลี่ค่ะอายุ6ขวบค่ะเห็นหมดทั้งคู่มีโชว์ที่มาจะรวมกันด้วยเป็นฟิชเชอร์ลิงด้วยฟิชเชอร์ลิงใช่ไหมลูกเพลงอะไรลูกเต้นเต้นด้วยกันชื่อเพลงอะไรคะชื่อเพลงอะไรมังงึกอึ๋งอึ๋งมังงึกอึ๋งอึ๋งเหรอมังงึกอึ๋งอึ๋งมังงึกอึ๋งอึ๋งเพลงมาสิมาเพลงไม่อยากพูดเหมือนคนนับล้านคนบนโลกไม่อยากพูด
เด็กวัยรุ่นนะนะฮิตมากใน TikTok งั้นเดี๋ยว2คนวันนี้มาแข่งขันกันใครก่อนคะตอบคำถามเดี๋ยวก่อนจ้ะว่าไงลูกเต้นอีกเต้นอีกเต้นอีกคือการเต้นลายทิ้งเนี่ยตรูตรูตรูฮะดูเลยดีกว่าดูเลยนะพร้อมนะแบ็คพิงค์แบ็คพิงค์แบ็คพิงค์แต่ข้างหน้าไม่ท่าเต้นหนูยังไม่ท่าเต้นหนูยังไม่ถึงท่ายังไม่ท่าหนูใส่เขาแล้วเมื่อกี้เนี่ยมางึมมางักเลยระหว่างเฮเดเฮเดกับลิลลี่มาดูของรางวัลชิ้นที่หนึ่งมาครับโอ้ยอันนี้อะไรพี่มอสอะไรพี่มอสนี่คือรถม้าครับรถม้าเกี่ยวก็หันเดี๋ยวไปซินเดอเรล่าซินเดอเรล่ารถม้าซินเดอเรล่าอันแรกคือรถม้าชิ้นที่สองคืออะไรครับมาดูกันอะไรเล่นตำรวจกันครับรถมาอันนี้รถม้าอันนี้รถม้าใครชนะก็ให้ทั้งคู่เลยประเมินด้วยครับใครเล่นก่อนดีก่อนเห็นหนูว่าเปายิ้มจูบแล้วกันใครชนะได้พักใครชนะได้พักเปายิ้มจูบเสมอกันเปายิ้มจูบใครชนะได้พักหลังจากโชว์ลีลาแดนซ์กันไปจนหนำใจแล้วก็ได้เวลาโชว์พลังสมองของสาวแก้มยุ้ยน้องเฮเดแต่เธอจะได้เฮสมชื่อหรือไม่ช่วงหน้ามาเชียร์กันค่ะเฮเดพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะพร้อมนะถ้าดังๆนะพร้อมค่ะดีมากเลยนะฮะตอนนี้กังหันเฮเดได้หมุนติ้วเลยนะมันทำให้หัวแล่นไงใช่ค่ะเฮเดจะลองขึ้นไปข้างบนไหมครับจะลองขึ้นไหมไม่เฮเดลองดูลงช้าได้ลงช้าได้อ่ะลองดูพี่ลองดูหน่อยช้าๆนะช้าๆเบาๆนะคะมันน่ากลัวนะเห็นไหมเนี่ยแต่เนี้ยเราก็สามารถผ่านความกลัวไปได้แล้วใช่เก่งมากลูกเก่งๆๆอ้าวพร้อมนะปริศนาฟ้าแลบพร้อมแล้ว2นาทีจับเวลาคำถามดินสอกดก่อนเขียนหรือเขียนก่อนกดกดก่อนเขียนถูกครับคำถามแบบชัดค่อยชัดคำมากแบบมั่นใจมากชอบต่อไปข้อต่อไปคำถามดินสอกดตอนเขียนต้องกดไหมต้องกดนะกดไปที่ไหนลูกกดไปที่ตูดมันไปตูดมันแล้วก็ถึงเขียนถูกครับเก่งนะถ้ามีคำถามแบบหลอกมาหน่อยๆนะว่าตอนเขียนต้องกดไหมอ้าวจะเขียนไม่กดได้ไงไม่กดไส้ไม่ไหลออกมาเก่งจริงๆนะไม่น่าเชื่ออะไรเป็นอะไร
วดคำเริ่มพูดมาตัวเองสองข้อแล้วนะมาดีเลยไม่ผิดเลยนะคำถามถ้าเราไปกินผัดไทยที่ประเทศอังกฤษเราต้องเรียกสิ่งนี้ว่าผัดไทยหรือผัดอังกฤษผัดไทยเพราะว่าทำไมถึงเรียกผัดไทยมันก็เป็นผัดไทยอ่ะโอ้ยนี่เมื่อกี้มีคำพูดออกมาเลยอยู่สังกิจมันก็เรียกผัดไทยมันเป็นผัดไทยถูกครับเก่งมากเก่งนะเอาอะไรมาถามผัดไทยไปกินที่ไหนก็คือผัดไทยเหมือนเราชื่อตุ๊กกี้ชื่อโกะอยู่ที่ไหนก็ชื่อนี้เหมือนเดิมใช่เก่งมากลูกเก่งมากใช้ได้เลยสมาธิดีมากถามแล้วลุงพันถามแล้วข้อต่อไปจะเกี่ยวกับเรื่องของญาติญาติเราในครอบครัวโอเคนะคำถามแฟนของพ่อคือใครแม่ถูกครับเขารู้แล้วแฟนของแม่คือใครแฟนของแม่ก็คือพ่อไม่ได้กินให้ดีหรอกเก่งเนอะเก่งนะมีพ่อมีแม่ถึงจะมีลูกใช่ค่ะยากขึ้นคำถามฟังให้ดีพ่อของพ่อคือใครค่อยๆไล่ลูกลองนึกที่บ้านนี้มีใครเป็นพ่อของพ่อเราบ้างโอ้ถูกครับเก่งมากเก่งมากลูกคนลุกมาดีนะครึ่งนังแล้วพร้อมนะข้อต่อไปยังอยู่ที่เรื่องครอบครัวเนี่ยนะคำถามแล้วสามีของปู่คือใครยายรู้จักคำว่าสามีไหมลูกสามีคืออะไรลูกแฟนกันสามีก็เป็นแฟนกันแหละสามีของปู่นะสามีนี่ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงสิสามีผู้ชายหรือผู้หญิงสามีเนี่ยต้องเป็นผู้ชายแล้วล่ะแล้วภรรยาล่ะภรรยาเป็นผู้หญิงอย่าเสียงั้นสามีของปู่เนี่ยคือใครปู่เป็นผู้ชายอ่ะแล้วมันมีไหมล่ะไม่รู้นะยากอาจจะยากสำหรับเด็กนะยากหรือย่าลูกย่าอ๋อนึกว่ายากเอ้าตอบมาแล้วไม่เป็นไรลูกเอ้าคำตอบผิดครับอื้อหือค่อยๆลงจับนะๆๆค่อยๆค่อยๆหันหมุนเลยนะปึ๊บอธิบายให้น้องเฮดูฟังก่อนฟังก่อนน้องเฮดูต้องอธิบายเห็นภาพพี่เชิญครับมาให้เห็นก่อนอันนี้เทเนขาอันนี้คือปู่ปู่เลยนะปู่ปู่ซึ่งเป็นพ่อของพ่อของพ่อไม่ใช่แม่พ่อพ่อไม่เกี่ยวนี่เขารู้แล้วโอเคท่านี้คนที่เป็นสามีต้องเป็นผู้ชายใช่ไหมลูกนี่ก็เป็นผู้ชายเป็นสามีสามีของปู่อุ้ยได้ไหมคู่กันได้ไหมเพราะฉะนั้นคำถามมันหลอกนิดนึงแต่จริงแล้วปู่ก็คู่กับย่าอย่างที่เฮเดเขาปู่คู่กับย่าถูกแต่ว่านี่คือคนเนี้ยคือสามีคนนี้คือภรรยาเขาใช้คำแทนนะผู้หญิงผู้ชายที่แต่งงานกันอ้าวไม่เป็นไรข้อต่อไปนะคำถามครับเหล็กดัดฟันมีประโยชน์ยังไงรู้จักเหล็กดัดฟันไหมลูกไม่รู้จักนี่วัยรุ่นก็ชอบไม่ทันว่าฝีมือการตอบคำถามไม่เบาเลยนะคะน้องเฮเดแต่คู่แข่งของสาวน้อยหน้าฟัดคนนี้จะมีฝีมือสูสีกันหรือไม่รอพิสูจน์กันได้ช่วงหน้าค่ะลิลลี่ลองทายที่ว่าเฮเดได้กี่ข้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 5 5เลยโอ้โหเฮเดถูกกี่ข้อลูกได้กี่ข้อเก่งแม่นเลยอ่ะถ้า5เสมอนะใช่ถ้า6ชนะเลยพร้อมไหมอ้าวลิลลี่ไปที่เก้าอี้รอฟ้าค่ะเจเดนั่งนี่ลูกกลัวหนูเคยนั่งรถไฟเหาะเคยนั่งงั้นไอ้นี่มันน้องๆรถไฟเหาะเลยนะง่ายมากอันนี้ไม่หนูไม่ขึ้นไม่เอานะไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นเนาะพร้อมชูนี้ขึ้นมาปริศนามาแล้ว2 นาทีพร้อมแล้วจับเวลา
คำถามดินสอกดรู้จักไหมลูกดินสอกดเราต้องกดก่อนเขียนหรือเขียนก่อนกดกดก่อนแล้วค่อยเขียนถูกครับ yeah. ข้อต่อไปยังอยู่ที่ดินสอกดคำถามดินสอกดตอนเขียนต้องกดไหมไม่ตอนเขียนไม่ต้องกดเราจะทำไงเขียนอย่างนี้เขียนเนี่ยมันต้องกดไหมกดไปที่กระดาษไหมลูกทำไมกดลงไปทำไมกดกระดาษเดี๋ยวกระดาษขาดเข้าใจนะเอาไปว่ากดเบาๆพอเขียนได้กดเบาๆแค่เขียนได้กดเบาๆคันได้ได้ตอบว่าต้องกดไหมไม่ถ้าเราไม่กดเนี่ยกระดาษมันอยู่เนี่ยมันก็ไม่แตะนะไม่โดนนะไม่ว่าแค่เขียนแบบนี้ใช่แต่ถ้าเขียนมันก็ต้องกดใช่ไหมลุงพันธ์ถ้ามันไม่กดมันก็ไม่กดตัวต้องกดได้แต่ถ้ากดแรงๆเดี๋ยวขาดเอากดแค่เบาๆแค่เขียนเป็นหนังสือพอไม่ต้องกดแรงแต่ว่าต้องกดไหมต้องแต่กดไม่ต้องแรงถูกครับคนหนึ่งฉะฉานด้านความคิดคนหนึ่งมีความคิดก่อนเยอะๆถึงจะฉะฉานดีมากเลยเข้าทางโอ้โหนะฮะข้อ3ค่ะข้อต่อไปถ้าเราไปกินผัดไทยที่ประเทศอังกฤษเราต้องเรียกสิ่งนี้ว่าผัดไทยหรือผัดอังกฤษต้องเรียกภาษาอังกฤษสิคะเพราะว่าอยู่เมืองอังกฤษแล้วเราจะเรียกภาษาอังกฤษว่าผัดไทยเหรอผัดไทยผัดไทยพี่ตุ๊กกี้เนี่ย อยู่เมืองไทยชื่อตุ๊กกี้ไปอยู่ประเทศอังกฤษก็ชื่อตุ๊กกี้เหมือนกันแค่นั้นเองชื่อเหมือนกันเนาะเอ้าใช่ดิเพราะคนเอ้าลิลลี่ลิลลี่อยู่ที่บ้านลิลลี่ชื่ออะไรลิลลี่แล้วมาอยู่ที่นี่ชื่ออะไรลิลลี่อะไรที่มันชื่อเดิมอยู่ที่ไหนก็ชื่อนั้นอยู่ดีก็ผัดไทยเหมือนกันผัดไทยถ้าเราไปกินที่ประเทศอังกฤษจะเรียกว่าผัดไทยหรือผัดอังกฤษตอบว่าผัดไทยถูกครับกว่าจะได้มา3ข้อเล่นเอาเหนื่อยกันไปทั้งเวทีเลยนะคะน้องลิลลี่แล้ว3หมวยตัวดีคนนี้จะยังมีแรงเหลือเพื่อแซงชนะเพื่อนได้หรือไม่พรุ่งนี้กลับมาลุ้นกันพร้อมพบกับนักเต้นจอมคิงทายเนี่ยผู้ใหญ่ยังซ้อมหลายวันเลยเพราะมันท่ามีทุกคำหนูไม่ซ้อมหลายวันโอ้เก่งมากเลยยอดเลยอ่ะหนูมันหนูไม่เคยซ้อมเลยหนูเต้นได้เลยไอ้นี่ก็บอกไม่ได้แต่มึงก็หนูก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีเพลงนี้อยู่ดีหนูก็ตื่นมาเต้นได้เลยใช่ตามหนูนี่ไม่ได้ซ้อมเลยโอ้ยตายและภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแล้วโอ้ยภาษาอังกฤษเรียนหรือยังลูกพอรู้มั้ยเรียนแล้วค่ะอย่าง hello คืออะไร hello บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายหนูคิดในใจแย่แล้วในฐานะเด็กวันอาทิตย์นี้10:00 นหาง่ายๆได้ทั้งครอบครัว